สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วยนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอดีตเจ้านายของลุงแดงเองนะครับท่านกรุณามาเยี่ยมสถานีอนามัยแห่งนี้และบังเอิญก่อนหน้านี้ก็ได้ติดตาม Facebook ของท่านและท่านได้เขียนข้อความเกี่ยวกับเรื่องของ YO ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆน่าสนใจมากๆมาฟังจากความคิดเห็นของท่านจากที่การมาเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้และเรื่องราวที่ท่านเขียนด้วยนะครับครับผมนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์นะครับที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งกระบวนการตรวจเยี่ยมรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิพัฒนาสายเนื้อใหม่เรามาเยี่ยมทุกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วประเทศมา2ปีต่อ1ครั้งนะครับวันนี้ก็ได้มาที่นี่ประทับใจมากๆนะครับในการที่ได้เห็นทีมงานพร้อมกับเครือข่ายประชาชนพัฒนาสถานีอนามัยเป็นเลิศในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะเดินเข้ามาอาคารสถานที่ก็สง่างามสภาพแวดล้อมก็ร่มรื่นสมพระเกียรตินะครับการพัฒนาระบบบริการนี่ก็ดีในทุกเรื่องนะครับทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาเบื้องต้นการฟื้นฟูสมรรถภาพการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกว่าเป็นเลิศแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นได้มาเป็นที่ดวงงานด้วยซึ่งการทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยที่นี่สามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความไว้วางใจในหมู่ประชาชนที่มาใช้บริการก็ขอแสดงความชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านบริการต่อประชาชนที่ดีต่อๆไปในฐานะสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนอีกประเด็นมาพบที่นี่นะครับทั้งตำบลบ้านเอื้อมนี่นะครับผู้สูงอายุเยอะมาก 2,000 กว่าคนนะครับคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรก็ 21% ก็เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบหรือ Aged Society นะครับเหมือนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็ออกมารณรงค์นะครับนำโดยผู้สูงอายุเองว่าจริงๆการที่คนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยท่านไม่อยากให้เรียกว่าท่านเป็นผู้สูงวัยถ้าญี่ปุ่นเขา65ปีขึ้นไปนะประเทศไทย60ปีขึ้นไปญี่ปุ่นเขากำหนด65ปีจนถึง75ปีว่าเป็นกลุ่มหนุ่มแต่เป็นกลุ่มหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มสูงวัยเขาเรียกว่ายังโอนะครับถ้าประเทศไทยเราจะเรียนแบบญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นสังคมสูงอายุก่อนเราเนี่ยเราอาจจะกำหนดว่าคนอายุ60ถึง70ปีนี้ยังไม่สมวัยล่ะเป็นกลุ่มหนุ่มสาวหรือยังโอนะครับแล้วก็เขาก็กำหนดมอตโต้ที่สำคัญแปลภาษาไทยว่ายิ่งทำงานยิ่งแก่ช้าลงนะฮะแล้วก็คำถามที่เขาย่อตัวย่อมาจากคำว่ายังโอว่าเป็นตัวย่อตัว Y แล้วก็ O เนี่ยจริงๆมันก็มีความหมายว่า YO ทำไมเราจะต้องแก่ด้วยจริงๆเราอายุมากเฉยๆเราไม่ต้องแก่เลยประมาณนี้นะครับอันนั้นคือ YO เพราะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งท่านที่กำลังจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยหรือเป็นแล้วนะครับเราลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องแก่ด้วยเราหนุ่มตลอดไปได้ไหม YO เพราะเราเป็นกลุ่มยังโอขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือผู้ที่มาให้กำลังใจกับพวกเราชาวลำปางและยังให้กำลังใจกับผู้สูงอายุด้วยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนครับขอบพระคุณครับ